เอกสารชี้แจงเนี่ยมันชัดเจนแจ่มแจ้งไหมครับจบไหมครับเรื่องนี้ก็คิดว่าคงยังมีคำถามต่อนะคะครับทั้งจริงๆทั้ง3ข้อเลยเนาะถ้าจะลองสรุปคำถามที่คิดว่าจะต้องตามต่อหรือถามต่อเนี่ยก็คือคือประเด็นแรกบริษัทชี้แจงมา3ข้อใช่ไหมคะข้อแรกเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่หลายคนก็คงอ่านแล้วก็งงนะคะพอสมควรเพราะว่าบริษัทชี้แจงว่าเหมือนกับเวลาเขาจัดทำรายงานการประชุมเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะถอดเทปคำต่อคำเพราะว่าวาระสุดท้ายก็คือการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยซักถามเนี่ยมีหลายๆคำถามบริษัทก็เหมือนจะชี้แจงประมาณว่าเพราะนั้นเขาก็แค่สรุปนะคะเป็นการสรุปความแต่ว่าจริงๆก็มีหลายท่านก่อนหน้านี้ก็ตั้งข้อสังเกตแล้วว่ารายงานการประชุมคำถามก่อนๆเนี่ยก็มีการเรียกว่าเกือบจะถอดเทปนะคะค่อนข้างละเอียดอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเพิ่งมาเป็นคำถามข้อท้ายๆที่แล้วประเด็นที่อาจจะต้องตั้งคำถามก็คือว่าถ้าเราไม่ได้ฟังคลิปนะคะที่รายการข่าวสามมิตินำมาเปิดเนี่ยถ้าเราได้อ่านแต่ตัวรายการการประชุมเนี่ยเราจะเข้าใจว่าอะไรนะคะเราจะเข้าใจว่าบริษัทยังดำเนินธุรกิจอยู่หรือเปล่านะคะมันอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่สำคัญนะคะในส่วนตัวมองว่าความเข้าใจก็น่าจะต่างกันระหว่างคนที่อ่านรายงานก็จะรู้สึกว่าก็เหมือนกับกำลังดำเนินกิจการอยู่ตามวัตถุประสงค์นะคะทำนองนี้แต่ว่าถ้าไปฟังคลิปเนี่ยก็ตอบชัดเจนว่ายังไม่ได้ดำเนินการอะไรก็คือยังไม่ได้ประกอบดำเนินธุรกิจอะไรทำนองมันก็จะต่างกันพอสมควรอันนี้ก็เลยคิดว่าก็ยังเป็นคำถามอยู่เหมือนกันนะคะส่วนประเด็นที่สองที่ตอบมาเรื่องของงบการเงินเนี่ยคิดว่าส่วนตัวก็เห็นว่าประเด็นที่คนตั้งคำถามที่ตัวเองตั้งคำถามเนี่ยไม่ใช่เป็นการตั้งคำถามถึงงบการเงินประจำปี2565นะคะแต่เป็นตั้งคำถามถึงใบปะหน้าก็คือจดหมายนำส่งงบการเงินที่เรียกแบบสบช.3ซึ่งไม่อันนี้ไม่ต้องส่งกลต.ต้องส่งเฉพาะกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในแบบนำส่งงบการเงินเนี่ยซึ่งถ้าสังเกตเนี่ยลงวันที่10พฤษภาคมนะคะวันที่ของใบปะหน้านี้นะคะมันก็จะเห็นว่าค่อนข้างจะเป็นเวลาหลายสัปดาห์หลังจากวันที่บริษัทยื่นงบการเงินต่อกลต.ที่เขาบอกว่า21มีนาคมนะคะก็คือเรียกว่าข้ามเดือนเนี่ยในใบปะหน้านี้ระบุประเภทธุรกิจว่าเป็นสื่อโทรทัศน์แล้วก็ในกล่องของสินค้าและบริการเนี่ยเขียนคำว่าสื่อโฆษณาเขียนคำว่าสื่อโฆษณาและผลตอบแทนจากการลงทุนนะคะแล้วถัดมาในกล่องรายได้เนี่ยก็ใช้คำว่า 100% ตรงนี้ก็คิดว่าเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนแน่นอนกับงบการเงินปี2565เพราะว่าทั้งงบการเงินเนี่ยก็จะมีข้อมูลที่สอดคล้องกันทั้งหมดว่ารายได้มีแต่ก็ที่บริษัทเขาชี้แจงในจดหมายนี่แหละค่ะรายได้ทั้งหมดในปี65มาจากผลตอบแทนจากการลงทุนและดอกเบี้ยรับเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเห็นว่าแบบนำส่งเนี่ยก็เป็นปัญหาแล้วก็บริษัทก็ควรที่จะสมมุติว่าถ้าเป็นความผิดพลาดของผู้ที่กรอกแบบฟอร์มนี้เนี่ยก็ควรจะชี้แจงกับกรมพัฒน์แล้วก็นำส่งแบบสปช.3ที่ถูกต้องนะคะที่สอดคล้องกับงบการเงินปี65อันนี้คือสิ่งที่เรามองเห็นนะคะส่วนประเด็นสุดท้ายเรื่องของร่างงบไตรมาสที่1 2566เนี่ยตัวเองมองว่าก็จริงๆที่บริษัทชี้แจงก็ขอบคุณนะคะบริษัทก็เป็นการเรียกว่ายืนยันน่ะในสิ่งที่หลายคนตั้งคำถามอยู่แล้วว่าเอ๊ะถ้ามันเป็นแค่ร่างใช้ภายในเนี่ยมันจะเอาไปใช้ภายนอกได้ยังไงนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าจากคำตอบของบริษัทก็ค่อนข้างชัดเจนว่าถ้าตัวร่างเอกสารร่างงบการเงินไตรมาส1เป็นชุดเดียวกันกับที่คุณเรืองไกรใช้ในการร้องต่อกกต.เนี่ยตัวนี้ก็น่าจะเป็นเอกสารที่ใช้ไม่ได้นะคะเนื่องจากบริษัทก็พูดชัดเจนว่าไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงภายนอกได้เลยกกต.ก็ควรที่จะไม่พิจารณาในส่วนนี้นะคะทีนี้ก็มีอีกประเด็นหนึ่งเหมือนกันว่าคำถามถัดมาก็คือแล้วจริงๆถ้าเป็นร่างเอกสารภายในเนี่ยก็ไม่ควรจะต้องเผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์คือตอนนี้ใช่ครับอาจารย์เอกสารเนี่ยถ้าเรา Google คำว่างบการเงิน ITV ไตรมาส1มันก็จะมีลิงก์เนี้ยแหละแล้วพอเรากดเข้าไปก็จะดาวน์โหลดได้อยู่ดีนะเพราะฉะนั้นส่วนตัวก็เลยรู้สึกว่าก็มันก็ดูขัดกันนิดนึงถ้าเกิดเป็นเอกสารภายในใช้เป็นการภายในจริงๆเนี่ยโดยทั่วไปบริษัทเขาก็จะไม่เอาขึ้นเว็บไซต์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็คิดว่านี่เป็นประเด็นขออนุญาตตั้งคำถามต่อยนิดนึงไหนๆพูดถึงงบการเงินไตรมาส1นะคะคือบริษัทบอกว่างบเนี้ยก็โอเคเอกสารภายในยังไม่ได้ตรวจทานจริงๆบริษัทแม่ก็คือ InTouch เนี่ยได้ส่งเพราะว่าเขาเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เขาก็มีการส่งงบการเงินไตรมาส1ที่สอบทานแล้วนะคะที่เป็นทางการให้กับกลต.นะคะแล้วงบการเงินฉบับสอบทานแล้วไตรมาส1ของ InTouch ก็คือแม่เนี่ยมีจดหมายนะคะจากผู้สอบบัญชีนะคะแล้วก็มีหมายเหตุประกอบงบอะไรต่างๆครบถ้วนแล้วในนั้นก็เขียนชัดเจนว่าผู้สอบบัญชีเนี่ยใช้ข้อมูลจาก
งบการเงินของบริษัท InTouch และบริษัทย่อยนะคะก็แปลว่าก็ใช้ข้อมูลจากงบการเงินของITV ด้วยนะคะเพราะคิดว่าประเด็นที่อาจจะต้องตามต่อหรือว่าถามกลับไปที่บริษัทนะคะก็คือกำลังตั้งข้อสังเกตว่าที่จริงแปลว่า ITV เองอะในเมื่องบของแม่งบ consolidate งบรวมของแม่เนี่ยสอบทานแล้วนะคะส่งก.ล.ต.แล้วส่งทางการแล้วเนี่ยก็แปลว่าตัวบริษัทย่อยคือ ITV ก็ควรที่จะมีงบไตรมาสที่สอบทานแล้วเช่นกันนะคะที่ไม่ได้เป็นแค่ร่างเอกสารภายในนะคะก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยถ้าบริษัทสามารถนำออกมาเผยแพร่ก็น่าจะช่วยสร้างความกระจ่างได้นะคะเพราะว่าอีกเหตุผลนึงที่พูดอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเราดูงบการเงินรวมของ InTouch นะคะบริษัทแม่ที่ยื่นต่อทางการแล้วก็ก.ล.ต.เนี่ยในนั้นก็จะเห็นชัดเจนเลยนะคะข้อมูลที่เป็นเรื่องของลักษณะการประกอบธุรกิจคือข้อมูลทั่วไปข้อหนึ่งเขาบอกว่าบริษัทเขาก็จะลิสต์ว่ามีบริษัทลูกบริษัทที่เกี่ยวข้องอะไรบ้างแล้วในส่วนของ ITV เขาเขียนชัดเจนว่าลักษณะธุรกิจปัจจุบัน ITV ได้หยุดดำเนินธุรกิจนะคะใช้คำนี้ใช้คำว่าหยุดดำเนินธุรกิจอันนี้เป็นข้อมูลที่ล่าสุดก็คือณ31มีนาคมจากงบสอบทานแล้วของ InTouch ไตรมาสที่1เพราะฉะนั้นก็แปลว่าในทัศนะของบริษัทแม่เนี่ยก็คือก็เป็นข้อมูลที่ทุกคนก็เข้าใจตรงกันว่าหยุดดำเนินธุรกิจทั้งหมดนะคะอาจารย์พรศักดิ์ละครับเอาเฉพาะล่าสุดก่อนครับอาจารย์คำชี้แจงจาก ITV เนี่ยในมุมนักกฎหมายมีข้อสังเกตอะไรที่น่าสังเกตไหมครับอาจารย์คือผมต้องเขาเรียกว่าอะไรสารภาพก่อนนะครับเพราะว่าไอ้เรื่องตัวเลขอย่างที่เมื่อกี้ทางคุณสรินีพูดมาผมไม่ได้มีความรู้นะครับแต่ว่าผมก็ได้ความรู้ด้วยเพราะว่าผมเองไม่ได้เชี่ยวชาญทางด้านทางด้านบัญชีทางด้านอะไรต่างๆนะแต่ว่าผมมีความคิดที่ก็ค่อนข้างที่จะสอดคล้องไปกับทางคุณสรินีเหมือนกันเพราะว่าเอาแค่จากที่มีการชี้แจงออกมาเนี่ยอยู่ใน2หน้ากระดาษเนี่ยนะครับทั้งหมด3ข้อนะคือประเด็นที่ผมจะได้รับการสอบถามมาเมื่อสักครู่นี้เพราะว่าตัวเอกสารมันเพิ่งออกมาใช่ไหมครับก็คือประเด็นที่อยู่ในข้อ1ใช่ไหมครับที่บอกว่าประโยคนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตอ่านนะครับก็คือบอกว่าทั้งนี้เนี่ยบริษัทไม่ได้ต้องการสื่อสารคือหมายถึงว่าทาง ITV เนี่ยพยายามจะอธิบายแล้วบอกว่าก่อนหน้านี้ที่มันมีประเด็นปัญหากันอยู่ก็คือตัวคลิปนะครับของการประชุมกันเนี่ยกับตัวรายงานการประชุมเนี่ยมาตัวข้อมูลมันไม่ตรงกันใช่ไหมครับคือในตัวคลิปของการประชุมเนี่ยบอกว่ามีการหยุดดำเนินกิจการไปอยู่ในระหว่างการรอการดำเนินคดีอะไรต่างๆนานาตามกฎหมายแต่ในขณะที่ตัวรายงานการประชุมเนี่ยมีการเขียนบอกว่าดำเนินกิจการสื่อใช่ไหมครับอันนี้คือสรุปแบบง่ายๆคราวนี้ไอ้ตัวเอกสารที่ออกมาชี้แจงเนี่ยเขาก็บอกว่าบริษัทไม่ได้ต้องการจะสื่อสารว่าบริษัทยังประกอบกิจการสื่ออยู่แต่หมายถึงบริษัทยังคงดำเนินการอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ที่บริษัทได้จดทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยไม่ได้มีการเลิกกิจการแต่อย่างใดใช่ไหมคือคำนี้ก็จะมีหลายคนมาถามผมบอกว่าอาจารย์ครับอย่างนี้คือการอธิบายชี้แจงแบบไม่อธิบายชี้แจงหรือเปล่าเข้าใจผมหรือเปล่าคุณบริษัทใช่ไหมแต่ว่าโอเคถ้าให้ผมอ่านดูอะแล้วให้ผมอธิบายเนี่ยความเข้าใจของผมก็คือว่า ITV พยายามที่จะยืนยันแล้วบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ดำเนินกิจการสื่อแล้วคือหยุดการประกอบกิจการอันนี้คือผมตรงกับที่ทางคุณสรินีพูดมาเมื่อกี้ก็คือว่าสอดคล้องกับตัวไอ้เรื่องของตัวเลขใช่ไหมครับบัญชีอะไรต่างๆนะคือผมอ่านแล้วผมเข้าใจแบบนั้นก็คือว่าสรุปง่ายๆก็คือ ITV พยายามจะบอกว่าตัวเองนั้นเนี่ยหยุดดำเนินกิจการแล้วเพียงแต่ว่าที่บริษัทยังคงอยู่เนี่ยก็เพราะมันมีเรื่องของคดีความนั่นแหละครับอาจารย์ครับยังต้องดำรงคงอยู่แบบนี้ยังไม่ได้มีการปิดบริษัทไปเท่านั้นเองแต่ว่าหยุดการประกอบกิจการแล้วครับอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอกสารชี้แจงฉบับเนี้ย2หน้าเนี่ยมันก็ปิดจบเรื่องทั้งหมดเลยเปล่าครับทั้งเรื่องเอกสารที่อาจจะตีความได้ว่า ITV เป็น4หรือไม่3 4ชิ้นที่ออกมาเนี่ยรวมถึงแม้กระทั่งวัตถุประสงค์ของบริษัท ITV จำกัดมหาชนเองเอกสารชี้แจงฉบับนี้ก็ดูเหมือนจะชัดเจนแล้วใช่ไหมครับว่าบริษัท ITV จำกัดมหาชนเองก็ดูจะตอบว่าไม่ได้ทำสื่อแล้วฮะคือสำหรับผมนะผมคิดว่าโอเคมันก็คือเนื่องจากผมไม่กล้าฟันธงมากขนาดนั้นเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าทางคุณเรืองไกรหรือตัวผู้ร้องเนี่ยมีการไปยื่นเอกสารพยานหลักฐานอะไรอื่นๆอีกผมไม่ทราบ
นะครับแต่ว่าเท่าที่เราเห็นในหน้าสื่อเนี่ยเราก็จะพบว่าโดยหลักๆมันมุ่งไปประเด็นนี้ถูกไหมฮะที่บอกว่าทาง IT เนี่ยดำเนินกิจการหรือไม่อย่างไรแล้วถ้าจับกับข้อกฎหมายที่เราเคยคุยกันมาหรือว่าตลอดระยะเวลาที่ เกิดเรื่องนี้ประมาณสัปดาห์2สัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยมีการพูดถึงว่าเอ๊ะกรณีคุณพิธาเนี่ยถือหุ้นในกิจการสื่อมันขัดกับรัฐธรรมนูญมั้ยส่งผลกับเรื่องของคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามมั้ยเนี่ยก็โดยหลักๆประเด็นเนี้ยมันเป็นประเด็นหนึ่งที่สำคัญอยู่เหมือนกันในการที่จะพรูฟว่าITV เองเนี่ยนะมีการดำเนินกิจการแล้วส่งผลทำให้ผู้ถือหุ้นเนี่ยอาจจะเข้าข่ายขัดหรือไม่แต่ว่าอย่างที่ผมเคยอธิบายไปในหลายๆที่แล้วผมคิดว่าต่อให้สมมุตินะฮะต่อให้ตัวบริษัทเองเนี่ยยังคงดำเนินกิจการอยู่ก็ตามทีนะแต่ว่าด้วยการถือหุ้นแบบนี้มันก็ไม่ผิดอยู่ดีใช่ไหมครับแต่ว่าถ้ายิ่งครูฟให้เห็นว่ามันหยุดดำเนินกิจการแล้วเนี่ยมันก็ยิ่งมีความหนักแน่นชัดเจนแหละว่ากรณีนี้ก็ถือได้ว่ามันไม่ผิดนะครับแล้วก็ประกอบกับเรื่องของการเข้าไปดูองค์ประกอบในทางกฎหมายต่างๆนานาว่าเรื่องของการหยุดการปฏิบัติตรงนู้นตรงนี้เนี่ยของตัวบริษัทไอทีวีเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ครั้นเมื่อคุณพิธาเนี่ยยื่นใบสมัครแล้วอะไรเงี้ยคือมันมีองค์ประกอบให้มันเห็นชัดเจนว่าสำหรับผมคิดว่ามันไม่เข้าข่ายที่จะขัดกับรัฐธรรมนูญแต่อย่างใดครับคุณสรีนีล่ะครับมองว่าเอกสารชี้แจงฉบับนี้มันไปไกลถึงขั้นบอกว่าวัตถุประสงค์ของบริษัท ITV จำกัดมหาชนไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการทำธุรกิจสื่อแล้วขนาดนั้นไหมครับอย่าเพิ่งรำคาญผมนะครับทั้งสองท่านคือถ้าเรามอง ITV ตอนนี้ทุกคนก็บอกตรงกันว่าไม่รู้จะไปดูที่ไหนแต่ว่ามันก็มีมุมมองในการตีความในเชิงลายลักษณ์อักษรแบบตามตัวอักษรสะกดผิดไม่ได้อยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอกสารชี้แจงนี้มันบอกไปถึงวัตถุประสงค์แล้วใช่ไหมครับในเชิงลายลักษณ์อักษรในเชิงเป็นทางการแล้วว่าITV ไม่ได้ทำธุรกิจสื่อแล้วคิดว่ามันบอกเป็นในเชิงข้อเท็จจริงมากกว่านะคะเพียงแต่ว่าถ้าพูดถึงวัตถุประสงค์ของกิจการเนี่ยก็ที่เขาบอกว่ามี40กว่าข้อเนี่ยอันนี้ก็คือจะว่าไงดีคือคดีหุ้นสื่อแรกๆเลยถ้าจะไม่ผิดปี62เนี่ยนะคะก็มีหลายคดีก็ใช้วิธีดูแค่เรียกว่ารายการวัตถุประสงค์ตามหนังสือบริคลสนธิซึ่งอย่างที่เคยเขียนบทความไปนะคะนานมากแล้วว่าเนี่ยถ้าดูแค่นั้นน่ะมันดูไม่ได้หรอกเพราะว่าบริษัททั่วๆไปเวลาไปจด เรียกว่าไปตั้งบริษัทเนี่ยใช่ไหมคะต้องทำหนังสือบริคลสนธิเนี่ยไอรายการวัตถุประสงค์แนบท้ายอ่ะทุกคนก็แทบทุกบริษัทแหละก็จะใช้แบบฟอร์มอ่ะที่เป็นแบบฟอร์มมาตรฐานนะคะก็20กว่าข้อมั่ง40ข้อมั่งซึ่งในนั้นมันก็จะมีข้อที่เกี่ยวข้องกับสื่อด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงอันนี้ก็พูดในฐานะคนที่เคยจดตั้งบริษัทมาหลายแห่งเนี่ยก็คือมันง่ายไงคะคือสมมติถ้าเราจะบอกว่าเรามีวัตถุประสงค์แค่2ข้อแล้วเกิดสมมติปีหน้าเรานึกอยากจะทำธุรกิจใหม่อย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็รู้สึกมันก็เสียเวลาต้องมานั่งแก้เอกสารทางการเพราะฉะนั้นหลายบริษัทก็เลือกที่จะแบบเอาแบบฟอร์มนี้แหละแบบกว้างๆไปก่อนจะได้เลือกได้เองว่าจริงๆแล้วเราอยากจะโฟกัสที่ธุรกิจอะไรนะคะแต่ว่าในคดีแรกๆที่ตัดสินถ้าไปดูก็จะมีบางคดีที่พอไปไล่ดูรายการวัตถุประสงค์อ่ะก็จะเจอพูดง่ายๆก็จะเจอสื่อเนี่ยแต่ว่าถ้าไปดูข้อเท็จจริงเนี่ยมันก็จะขัดแย้งอย่างสิ้นเชิงเช่น ผู้สมัครส.ส.บางท่านเนี่ยเขาทำแบบห้างหุ้นส่วนที่ทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอย่างเงี้ยอยู่ตัวอย่างนะครับเพราะฉะนั้นจริงแล้วคดีหลังจากปี62เนี่ยอันนี้ส่วนตัวก็เลยจากเท่าที่ติดตามคดีเหล่านี้คำพิพากษาหลังจากนั้นน่ะก็เลยมองว่ามันมีพัฒนาการในการพิจารณาคือดูศาลน่ะดูองค์ประกอบมากขึ้นนะคะไม่ได้ดูแค่บริคลสนธิละมาดูข้อเท็จจริงละว่าจริงๆแล้วเขาทำอะไรนะคะดูเรื่องของเนี่ยแหละก็ดูสปช.3ประกอบด้วยนะคะดูเรื่องของงบการเงินแล้วก็จริงอย่างเคสที่หลายคนพูดถึงคดีอย่างของคดีศาลฎีกาเนี่ยก็ดูไปถึงเจตนารมณ์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าตรงเนี้ยมันก็ไม่รู้ว่าเราไม่ควรจะย้อนเวลากลับไปปี62อ่ะถ้ามองในมุมของคนที่ไม่ใช่นักกฎหมายแต่ว่าตามอ่านคดีพวกนี้มา4ปีอ่ะนะคะทีนี้เมื่อกี้ขอโน้ตนิดนึงว่าเมื่อกี้ที่เรียนว่าคอมเมนต์เรื่องที่ว่าทำไมงบตัวร่างงบไตรมาส1เนี่ยตั้งคำถามว่าทำไมบริษัทถึงได้เผยแพร่ให้ดาวน์โหลดไปได้ปรากฏว่าเมื่อกี้เพิ่งมีคนให้ข้อมูลว่าเขาลบไปหมดแล้วนะคะงบไตรมาสเผยกดในเว็บตอนนี้ไม่สามารถดาวน์โหลดงบไตรมาสไหนๆได้แล้วมีแต่งบประจำปีเท่านั้นนะคะก็ขออนุญาตอัปเดตคุณเห็นกันแล้วกันครับสำนักข่าวทูเดย์เพิ่มช่องทางรับชมรายการออริจินอลคอนเทนต์คุณผู้ชมสามารถกดติดตามช่องใหม่ได้ที่ YouTube Today for Tomorrow ช่องรวมรายการออริจินอลคอนเทนต์ที่จัดทำโดยสำนักข่าวทูเดย์สำ
ำนักข่าว Today Make Tomorrow Today